เติมเงินถูกต้องไลน์อีลักที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมิลลี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Ragnarok M Classic นะครับวันนี้จะมาแจกโค้ดใหม่นะครับกดขวาบนกด Setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคำสั่งแรกถูกแล้วดีกว่าเนี่ยครับใส่ตรงนี้นะครับเอาวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรบ้างวันนี้มีคนถามมาเยอะตามสูตรอีกแล้วนะครับคำถามยอดฮิตเซฟจะเปิดทีหรือเปล่าเพราะว่านี่คนถามมานะครับแล้วก็เป็นในส่วนวิธีทำดาเมจแสนหนึ่งถึงล้านหนึ่งแบบง่ายๆเลยนะทุกอาชีพนะครับถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้ดาเมจก็จะพุ่งทะยานฟ้านะครับต่อไปเป็นในส่วนการ์ดบอสคำถามยอดฮิตว่าการ์ดบอสที่เราเปิดกิจกรรมเนี่ยเราจะสามารถเลือกการ์ดเนี่ยได้อย่างไรบางคนเปิดแล้วบอกยังไม่ได้การ์ดต้องทำไงใช่ไหมครับสรุปแล้วหน้าล็อกเวอร์ชันนี้ใช้เวลาในการเล่นเยอะขนาดนี้ไหมต้องเล่นอย่างนี้ทุกวันไหมบอท 5-6 ชั่วโมงต้องทำกิจกรรมอีก 2-3 ชั่วโมงวันหนึ่งตก10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเป็นส่วนการสรุปการที่แพงที่สุดใน Open Beta นะครับในโค้ดเบต้าแต่ว่าเชื่อมีเถอะยังไงก็แพงเพราะนั้นเพื่อนๆไปเตรียมฟาร์มได้เลยเดี๋ยวมีให้ดูการแพงก่อนตอนนี้ที่มีเห็นนะครับการแบนดากอร่าติดด้วยเหรอเนี่ยโอ้ถูกครับอย่างนี้คือถูกครับใครก็ซื้อได้นะร้าน2ล้านเรามาดูป๋ามิโนทอตอนนี้ป๋ามิโนทอคนแย่งกันดึงเขาโอ้โหมิโนทอนี่ร้องอึดเลยนะตอนนี้ราคาไปอยู่ที่46ล้านแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกครับว่า Open Beta เนี่ยเตรียมทำบอทลองไปบอทมิโนทอได้เลยครับถ้าคิดตัวไหนไม่ออกนะจะบอทมิโนทอแนะนำไหนเอาไหนหอกของคือของฟรีไซด์หมดเลยใช้แค่เพียดอะเพราะว่ามิโนทอเป็นตัวใหญ่ฆ่าง่ายนะครับแต่จะอาชีพอื่นก็ได้นะแต่ว่ามีไนท์มันก็จะไวสุดนะครับประมาณนี้การไปอื่นหมีเช็คแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นอย่างที่หมีบอกก็คือมิโนทอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนพี่ไฮด้านี่เองเพราะว่าไฮด้ายังไงกิจกรรมกิลด์วอร์จีวีจีหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าบอสที่กึ่งมนุษย์อย่างออกอย่างเงี้ยไงก็ต้องใช้แน่นอนนะครับอย่างที่หมีคาดการณ์เห็นป่ะการวัวต้องแพงสุดลงมาก็ไฮด้านะครับเพราะนั้นแล้วเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากเลยว่าคำถามยอดฮิตในการจะบอทตอน Open Beta ทำ ID ลองมาบอทเยอะๆควรไปบอทที่ไหนถ้าอยากรู้ที่บอทก็ไปดูใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวมีจะทิ้งไว้นะครับก็นั่นแหละสถานที่ยอดฮิตที่ได้เงินเยอะๆนะครับต่อไปเป็นส่วนเลือกการ์ดกิจกรรมยังไงอะไรยังไงคืออ่ะเนี่ยครับเห็นมาเพื่อนๆเนี่ยยังมีก็นี่ก็มีก็เปิดพีโอนี้ได้แล้วแต่ว่าทำไมยังใส่ไม่ได้ยังเลือกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆดูค่าตรงนี้เห็นไหม20/100นะครับตรงข้าง MVP ข้างบนเห็นไหมตรงนี้เราต้องเปิดให้ได้100ก่อนเราถึงจะเลือกการ์ดได้ซึ่งคำถามเด็ดของมีก็คือมีคนเลือกการ์ดแล้วก็พีโอนี่แน่นอนอยู่แล้วต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเราข้ามมอนบอทครับเราข้ามมอนบอทเนี่ย40เวลโอ้โหยังเวลมีตอนนี้ไปตีมอน120ตีไม่ค่อยโดนนะเด็กก็เยอะนะ70 80ก็ยังตีไม่ค่อยโดนพีโอนี่คือคำตอบแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่บอทไงเอาไว้บอสก็ตีไม่ค่อยโดนนะใช้ได้บอสโอ้โหมันครอบคุมกิจการครอบคุมกิจกรรมทุกอย่างอะฟาร์มล่าบอส PVP ก็เราก็ยิงไม่ค่อยโดนครับเนี่ยพีโอนี่คือคำตอบสุดท้ายเลยแจ่มเป็ดต่อไปเป็นในส่วนสรุปแรกหน้าล็อกภาคนี้ใช้เวลาเล่นเยอะจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมเพราะว่าบอทเนี่ย 7,500 ใช่ไหมหมีว่ามันประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยอะโอ้มันตึงมากเลยนะเว้ยเอาจริงๆหนึ่งต่อไปในส่วนทำไทลี่ประจำวันเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงลงโดนลงดันลงขอโอ้โหภาคนี้ใช้เวลาเล่น10ชั่วโมงบวกนะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมอันนี้หมีบอกได้เลยว่าจะเป็นแค่ช่วงแรกครับหลังจากที่เรา110แล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปการฟาร์มแล้วก็คืออาจจะไปปั่นตัวลองแทนอะไรแบบนี้หรือ ID ลองนะครับก็จะไม่ได้เล่นหนักแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าอาจจะทำทุกคอนเทนต์ก็ยังต้องเล่นหนักเหมือนเดิมแต่ยังคงมีเล่นเอาจริงๆนะคงมีเล่นนะเปลี่ยนคลาส3เมื่อไหร่มีก็หยุดแล้วร้อยเลเวอร์ร้อยต้นๆก็พอแล้วคงมีอะเพราะว่าพ่อค้ามันเก่งตอนช่วงคลาส3มากกว่านะครับก็มันก็จะหนักในช่วงที่เราต้องเล่นข้ามเวลเนี่ยแหละจริงๆอะ
ถ้าเล่นเก็บสเต็ปแบบทั่วบ้านทั่วเมืองแบบเราเลเวล30ตีมอน3 5 40อันเนี้ยมันจะไม่เปลืองเวลาเลยเว้ยแต่นี้เล่นกระโดดข้ามเก็บ40เวลตลอดอย่างเงี้ยเรียกว่าอัพขึ้น3 4 5เวลย้ายจุดมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วมีพูดถูกไหมครับก็ถ้าอยากเวลเร็วมันก็ต้องแบบนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะครับประมาณนี้สรุปก็คือหลังจากเลเวลตันจ็อบนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปทํา ID ลองบอทลองไปหาของหาอะไรแล้วก็อาจจะเล่นไม่เยอะแต่ในช่วง 2-3 วันแรกมีว่าอาทิตย์แรกอ่ะจนกว่าจะ110อ่ะนั่นแหละน่าจะตึงแค่ตอนนั้นนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมอ่ะต่อไปตอนนี้การ์ดมูนไลท์นะครับมีคนขายอยู่ที่ 1,700 ล้านเป็นใบแรกของประวัติศาสตร์ของแร็กนาร็อกนะครับก็ใครได้ไปก็ทำของใส่สบายเลยนะครับรอบเดียวจบต่อไปเป็นส่วนคำถามยอดฮิตว่าเราหาการ์ดบอสมาจากไหนใช่ไหมครับอ้ออยู่ข้างล่างขออภัยส่วนใหญ่ตอนนี้การ์ดบอสก็จะเป็นในส่วนเอาโนแลนการ์ดเปิดครับวิธีก็คือนี่เพื่อนๆเติมพาร์ทเห็นป่ะมันจะได้โนแลนมาหูเยอะมากอ่ะประมาณเกือบพันน่ะแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมแจกนะครับเพื่อนๆก็มาเปิดเจ้าตรงนี้เลยเอ้ยคำสั่งแรกใช่ไหมเออนี่ถ้าเราครบ 1,500 เราสามารถเปิดได้เลยครับแต่มันจะสุ่มนะก็ถ้าโชคดีได้มูลไลท์ก็ไปขายเลยครับ 1,700 สบายๆใสๆเลยนะแต่นี่มีเปิดดวงซวยตามฉบับมียากุล่า90ล้านเองโคตรอัปปีแมนเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือลงดันออราเคิลเลยครับลงให้ผ่านแล้วก็กดรูดไปเลยก็ได้นะออราเคิลคุงมีผ่านไปรอบเดียวมั้งเนี่ยเราสามารถกดไปได้เลยครับเห็นไหมมันก็จะได้เศษอยู่80แต่มีแนะนำว่าให้พยายามถ้าเราไปไกลมันได้เพิ่มมันก็ไม่ได้เพิ่มดีกว่าอ๋อมีได้100นะครับก็ต่างกันนิดเดียวเองระดับอีลิทแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่ต่างกันอะลงอีลิทอ๋อลงครั้งแรกไม่ได้80นี่ว่าครั้งต่อไปได้น้อยนะครับประมาณนี้นะอีกวิธีนึงนะครับก็คือซื้อตรงนี้เลยครับแต๊ดแต๊ดแต๊ดเนี่ยแหละครับรูดปื๊ดรูดปื๊ดเลยครับ14ก้อนนี่คงมีถ้าเกิดรูดหมดที่กูมีโอ14ล้านเงินไม่พอนะครับก็แค่นี้ครับก็ขอให้คนโชคดีครับสำหรับการเปิดต่อไปเป็นส่วนการทำแอตแทกนะโอ้บางคนบ่นโอ้ตอนนี้ผมแอตแทกพันเดียวหมื่นหนึ่งตีมอนลำบากมากเลยทำไมบางคนเขาแอตแทกแสนหนึ่งล้านหนึ่งเหตุผลเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมีขออนุญาตรวบรวมบอกวิธีนะครับอย่างของตอนนี้หมีก็มาอยู่ที่อาชีพด้วยอย่างพ่อค้ามันไม่ได้ใช้ของอะไรเยอะนะเดี๋ยวมีให้ดูดาเมจนะครับอย่างตอนนี้หมีก็ประมาณแสนต้นๆแล้วแต่หมียังไม่ได้ทำของทำอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็มันก็สบายแล้วไงใช่ปะตีบอสหมีก็พอตีได้แล้วอะขออนุญาตบัฟก่อนเลยครับบัฟก่อนเดี๋ยวโอเพนเบต้าค่อยจริงจังครับนี่เห็นไหมดาเมจอยู่ที่ 120,000 แล้วเห็นไหมซึ่งพ่อค้ามันก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับถ้าโอเพนมีทำดาเมจล้าน10ล้านง่ายๆมากเลยไอหุ่นระเบิดนั้น100ล้านง่ายแบบง่ายๆเลยนะพ่อค้าวิธีการทำใช่ไหมครับเอาเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องของใส่ก่อนมีใส่ของแค่นี้คืออันดับแรกเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเราจะต้องทำค่าเจาะเกาะเนี่ยให้ได้80-100ก่อนเลยการทำค่าเจาะเกาะก็คือใส่โลซ่าเห็นป่ะมันจะได้ในส่วนค่าเจาะเกาะอยู่แล้วนี่เห็นป่ะ ignore pd defense 25% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่สามารถรีไฟล์ได้ตั้งแต่บวก8ไปเห็นป่ะจนบวก12เนี่ยบวก8มันก็ได้แล้วเนี่ยdefense add เนี่ย ignore 0.5 ตรงนี้ก็จะได้เยอะด้วยนะครับต่อไปเป็นในส่วนการหาค่าจอกก่อจากออกแมวนะครับจากอาวุธอาจจะหายากสักนิดนึงนะต้องไปทำออกแมวนะครับแล้วก็เป็นในส่วนผ้าคลุมเห็นป่ะผ้าคลุมใส่แค่นี้ก็ได้ค่าอีกหน่อย 15% แล้วเห็นไหมแบบง่ายๆเลยแค่ใส่เนี่ยแบบผ้าคลุมแบบกากๆเนี่ยก็สามารถบวกได้เลยนะครับต่อไปถ้าเกิดสมมุติเราสามารถตั้งแต่บวก8ไปเห็นไหมจะบวกอีก 1% ของอีกหน่อยนะครับก็บวกอีก12ถ้าบวก12บวกแอนแทกไม่เกี่ยวนะแค่จริงๆใส่แค่นี้ก็ได้ดาเมจเยอะแล้วครับต่อไปเป็นในส่วนนี่อีกหน่อยอีก 5% จากลูกตานะครับลูกตาหาจากตรงนี้เลย
อันนี้คือวิธีการทำค่า P defense จอกเกาะ 80% แบบง่ายๆเลยนะครับอ้าวเวรโทษทีหมีอัดตอนตี3กำลังมึนเลยแล้วตอนยังไม่ได้นอนเลยบอกแล้วงานเยอะบางทีหมีอัดแลกหมีต้องอัดตั้งแต่ดึกๆทิ้งไว้เลยนะเพราะว่าตอนเช้าเดี๋ยวหมีต้องไปทำเกมอื่นนะครับถ้ามีงานจ้างงานเจิ้งก็ไม่ได้ทำอ่ะทั้งวันหรือว่าจะทำก็ตอนกลางคืนก็คือหมีก็ไม่ได้มีเวลาเล่นเต็มๆเลยนะแลกเนี่ยแต่จริงๆอยากเล่นนะครับอยากเล่นใจตะขาดอยู่แล้วนะอ่ะนี่ครับลูกตานี่เลยมีว่ามันเป็นหลังที่ดีที่สุดแล้วแหละอ่ะแพทนี้อาจจะมีดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ลูกตานี่คือที่สุดแล้วตั้งแต่สมัย ROM แล้วนะครับต่อไปหลังก็เอาเป็นปาวานก็ได้ครับเพิ่ม physical damage แต่ว่าหลังปาวานได้จากการเติมพาร์ทครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะเติมพาร์ทก็ได้เลยที่ปาวานโคตรดีโคตรเจ๋งใช้ยาวครับของ ROM ก็ใช้ยาวหมวกก็ใส่เป็นบวกบาโฟไปก่อนก็ได้แต่จริงๆมันน่าจะมีดีกว่านี้เดี๋ยวมีดูให้แป๊บนึงนะมียังไม่ได้เล็งหมวกเลยตังค์ไม่ค่อยมีช่วงนี้ใส่กูต้องเติมกับเขาแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นป่ะเนี่ยน้องแมวเงี้ยเห็นป่ะเราซื้อปลดเห็นป่ะบวกแอทแทค4คือมีจะบอกว่าเกมนี้อะไรที่บวกแอทแทคอ่ะถ้าเราไปใส่กายภาพอย่างพ่อค้าไนท์แอดอะไรพวกนี้มันต้องทำให้หมดนะครับอันนี้ก็ดีเห็นไหมแท็ก 3% แล้วก็บวกออกเซตัส 3 นะแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับมันมีข้างล่างอีกมีเห็นแวบๆนี่เดี๋ยวโอ้นี่อันนี้บวกเจาะ 5% ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ 5% นะเนี่ยซื้อหมวกแค่นี้เราก็ใส่ของนิดเดียวแม่งก็ทำเจาะเกาะแบบ80-100นึงได้ง่ายแล้วอะต่อไปก็คือใส่การ์ดวัว2ใบโหแต่การ์ดวัวตอนนี้ลำบากครับเลยไม่ค่อยแนะนำนะมันต้องทำค่าขนาดใหญ่เกิน 50% ใช่ไหมถ้ามีจำไม่ผิดแต่การ์ดวัวราคาขนาดนี้คงลองให้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการทำค่าดาเมจให้แรงๆก็คืออะไรอีกคือการรีไฟล์ครับนี่เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกแนะนำนะครับนี่นะรีไฟล์ตามระดับเลเวลเลยต่อไม่ใช่เอนชาร์ตต่อไปรีไฟล์ก็ตีบวกแต่ว่าภาคนี้แตกแต่บวก4ไปบวก5นะครับแต่เกมนี้แตกของไม่หายไม่ต้องห่วงนะเราเอาของที่เป็นหน้าตาเดียวกันมาซ่อมได้อันต่อไปในส่วนข้อที่3คือการอัพขั้นนะครับแต่ว่าขั้น3ของอาจจะต้องใช้ขยะบอสอาจจะแพงสักนึงแล้วก็ขาดตลาดด้วยนะครับเราสามารถที่จะอัพขั้นของได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะอัพขั้นของเพื่อนๆก็ดูออฟก่อนถ้าออฟดีแล้วก็ค่อยจัดค่อยมานั่งอัพทีเดียวก็ได้ครับต่อไปในส่วนใส่การ์ดก็ถ้าเป็นพ่อค้าก็มีโนทอ2ใบดีสุดแล้วไม่หรอกมันอยู่ที่ว่าเราตีอะไรถ้าเกิดตีบอลก็เอาขนาดใหญ่ก็มีโนทอถ้าตีดีเซิร์ตวูฟเอ้ยถ้าเกิดตีขนาดเล็กก็ดีเซิร์ตวูฟแล้วก็หลักๆมันก็ใช้อยู่แค่นี้แหละแล้วก็พีโอนี่นี่ใส่ทิ้งไว้ได้ใบนึงเลยแล้วก็สลับอีกใบนึงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่ความชอบซึ่งเพื่อนๆต้องมารีไฟครับเนี่ยเอ็กชาร์จกับรีไฟที่แหวนเราจะได้พลังโจมตีด้วยคือหลักๆให้เราเน้นน่ะอาวุธก่อนแล้วก็แหวนประดับ2ข้างแค่นั้นเองส่วนอีก4ชิ้นฝั่งซ้ายยังไม่ต้องก็ได้ครับแต่ถ้ารวยก็จัดไปได้นะตอนนี้มีแนะนำว่าให้เน้นค่าแท็กครับมันจะได้ล่าบอสง่ายทำอะไรง่ายอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ต่อไปเป็นในส่วนอะไรครับสมุดนี่เองนะสมุดนี่คนไม่รู้เยอะเพื่อนๆไล่เลยเห็นไหมคือมีขออนุญาตแนะนำถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยให้เพื่อนๆไล่ทำแต่แอคแท็กครับเห็นไหมนี่อย่างอีเดนทีมแบ็กเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราฝากถ้าเราปลดจะได้ดีเฟนซ์2ถ้าฝากจะได้แท็ก6ก็คือนี่อีเดนทีมแฮดอันนี้เห็นไหมแอคแท็ก3นะครับเราก็กดทำเลยเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมแต่เราต้องมีแบบแปลงก่อนนะครับมีก็สร้างแล้วว่าแต่ตอนนี้มียังไม่ทำเพราะว่าโค้ดเบต้าทำไปทำไมเห็นไหมได้แท็ก3ให้เราปลดค่าแอคแท็กให้หมดเลยครับมีแนะนำว่าถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเน้นแต่แอคแท็กก่อนโอ้มีขายไว้ดีไว้ง่ายเลยโหแอคแท็กขึ้นเห็นไหมเนี่ยมีกดไปเป็นแอคแท็กขึ้นเท่าไหร่แล้ว9แล้วเห็นไหมฝากเราก็กดฝากเลยครับปลดก่อนครับแล้วเราก็กดฝากที่โอ้ยไม่ครับพี่ชายเราทำมาแล้วนี่แอคแท็กขึ้นอีก6โอ้โหคือหมีจะบอกว่าเกมนี้การทำสมุดการทำอาหารที่ปลดแอคแท็กสำคัญมากนะครับคนทำกับไม่ทำนี่คือต่างกันไปเลยนะแบบข้ามฟ้าถ้าเป็น HP มีแนะนำอย่าเพิ่งทำครับทำแต่แอคแท็กก่อนตอนนี้แอคแท็กสำคัญสุดแล้วเดี๋ยวตอนหลังค่อยมาทำแต่ถ้าเป็นสูตรต่างกดทำให้หมดเลย
พองอ้าวอันนี้เห็นนะบอกแอทแทค6เราก็ทำโหโฟร์ลีฟนี่กูไม่อยากพูดเลยโคตรแพงตอนนี้นะโอ้โหทุนทำ5ล้านไว้ก่อนนะครับแต่สุดท้ายเราต้องมานั่งทำให้หมดนะครับอะไรที่เป็นแอทแทคจมูกคราวอ้าวจมูกคราวถูกครับแต่ว่าแบบแบรนด์ไม่มีของคาตลาดอะไรเงี้ยนะอะไรที่เป็นแอทแทคทำให้หมดเลยครับไล่ทำให้หมดเลยทุกอันอันนี้มีบอกเลยนะใช้งบไม่ต่ำกว่าประมาณ 1,000-2,000 ล้านมันอยู่ที่วัตถุดิบทำด้วยนะครับอันนี้จบเป็นในส่วนหมวกอย่างแรกต่อไปเป็นในส่วนข้อที่2ก็คือการฝากการ์ดนั่นเองเพื่อนๆไล่เลยเห็นไหมดีเฟนซ์ยังไม่ต้องนี่เนี่ยแอทแทคเห็นไหมกระต่ายนี่คือต้องดรอปก็คือเราต้องไปตีให้ดรอปแต่เราสามารถผสมการ์ดทิ้งได้แล้วก็อันนี้ฝากไปซื้อในตลาดฝากได้เลยครับอะไรที่เป็นแอทแทคอัดให้หมดแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นคนเบต้ามีเลยขี้เกียจเพราะว่าอันนี้มันโอ้มันทำทีเราก็แบบอยากอยู่จบๆไปเลยเอ็นเกมไปเลยใช่ป่ะเนี่ยโยโย่โคตรคุ้มเลยแม่งถูกมากเนี่ยน่าซื้อมาฝากแอทแทคขึ้นเพียวๆเลยเห็นไหมเนี่ยล็อกเกอร์เห็นไหมเนี่ยเยอะเนี่ยรวมๆเนี่ยแอทแทค200-300เลยถ้าทำทั้งหมดนะครับประมาณนี้หมีจำได้ว่าอาหารมันได้นะเนี่ยมีว่าหมีจำได้ว่ามันมีแอทแทคนะแต่มันมีไม่กี่อันอาหารนะส่วนใหญ่จะเป็นเลื่อนหมดเลยเนาะนี่ครับเห็นไหมซีฟู้ดยัมมี่ฟิตเห็นไหมแอทแทคบวก2เห็นไหมครับเพราะนั้นแล้วอะไรที่ปลดเป็นแอทแทคกระทำให้หมดอันนี้แค่ทำเสร็จก็คือปลดเลยแอทแทค3เห็นไหมครับไล่ทำให้หมดทุกอย่างแค่นี้แอทแทคอันนี้ฝากเห็นไหมแค่นี้แอทแทคเพื่อนๆก็จะขึ้นเยอะแล้วอันต่อไปในส่วนการสรุปข้อสุดท้ายแล้วก็คือการทำออฟเมลนะครับถ้าเพื่อนๆทำตามที่หมีบอกก็เพื่อนๆก็จะยิงแรงมากนะครับอันนี้หมีบอกจริงนะถ้าเกิดสมมติเราเติมตอนโค้ดเบต้าได้คูณเยอะๆเรามีตังค์สัก500นะไปลงสมุดฝากการ์ดปุ๊บนะโอ้โหดาเมจเป็นล้านง่ายๆเลยครับแล้วก็ไปรอซื้ออาวุธถ้าอย่างพ่อค้ามันแพงแค่ขวานอย่างเดียวแต่ขวานก็ไม่เท่าดาบเอขวานอย่างมากก็500ล้านบวก15ดาบ AA นี่ 2-3,000 ล้านแน่นอนนะไนท์สาวกไนท์ต้องกรีดร้องแน่นอนนะครับออฟแมวในช่วงนี้ถ้าถามหมีนะเอาแบบของเราแบบไม่เยอะมากนะครับหมีแนะนำนะครับนี่เอา PHY damage increase เห็นไหมครับถ้าเกิดออกโจมตีใกล้4ออฟก็ดีแต่มันยากไงมีก็เลยแนะนำเอา PHY increase ไปก่อนเอาอาวุธ1อันแล้วก็เป็นในส่วนประดับ2ให้มันติดนะครับนี่เห็นนะ PHY damage increase แล้วก็มีในส่วนหลังอีก2ชิ้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ติดได้เพื่อนๆควรจะพยายามเนี่ยปาวานก็ติดได้หมวกก็ติดได้ก็พยายามเอาดาเมจอินครีสครับเพราะมันขึ้นเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติได้พวกตีใกล้เป็นออฟที่4ด้วยก็ดีแต่มันค่อนข้างยากนะแล้วออฟแมวค่อนข้างแพงด้วยนะครับภาคนี้ออฟแมวเหรียญนึงเท่าไหร่วะจำได้ว่าแพงอะเหรียญละ 40,000 โอ้โหจุกใจจุกเลยนะจุกในจุกในจัดต่อไปทำอะไรต่อก็คือการกินอาหารนะครับหมีบอกทุกอย่างแบบละเอียดหมดเลยนะนี่อาหารเลยครับกินแต่ที่ไอที่มันบ่งแอคแท็กแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปตีบอสเราก็ควรกินอาหารที่ตีบอสเห็นไหมที่มันมีแบบดาเมจ MVP มินิ 2.5 อย่างเงี้ยไปทำเลเวลอาหารให้8จะกินได้6ครับถ้าเลเวลอาหารไม่ถึง8ก็กินได้แค่3นะครับประมาณนี้ต่อไปในส่วนสุดท้ายแล้วที่เพื่อนๆควรจะต้องทำใช่ไหมครับก็คือการฝากสมุดนั่นเองนะครับการอัปลูนถ้าเป็นพ่อค้าก็ไม่มีอะไรครับเอาแต่ที่เป็นสายโจมตีเห็นไหมรีไฟแอคแท็กอะไรอย่างเงี้ยเอาให้หมดแล้วก็ของพ่อค้าเอาแค่คาแอคแท็กจบแล้วครับง่ายไหมง่ายนะเนี่ยคาแอคแท็กไม่กี่รูนเองเห็นไหมอัพตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่นี้ก็แรงบันไลแล้วครับจะมียังไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยยังนะขาดอีกนิดเดียวเนี่ยมีขาดอีกรูนเดียวจบแล้วแค่นี้ก็ดาเมจแรงแล้วที่เหลือก็ไปทำของครับในช่วงนี้ถ้ายังไม่เป็นคลาส3ก็เอารถชนไปก่อนก็ถ้าหมีจะทำดาเมจจริงๆได้อยู่ประมาณ 4-5 แสนได้สบายๆเลยอะถ้าจะทำแต่ตอนนี้ยังเนื่องจากโค้ดเบต้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคลาส3เสร็จแล้วพอเราขี่หุ่นเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้แรงดาเมจจะแรงกว่านี้ประมาณ 2-3 เท่านะครับเพราะนั้นสาวกหุ่นก็พยายามเปลี่ยนคลาส3ไม่ได้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแค่นั้นนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหลักๆก็มีแค่นี้นะครับอ่ะก็ไม่มีแล้วครับหมีก็สรุปทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อใครอยากมีทำไกด์เดี๋ยวเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเออคำถามสุดท้ายลืมเซเวอร์เกมนี้เปิดเยอะหรือเปล่าต้องบอกว่าอ้างอิงจาก RM เลยนะโอ้โห3ปีเปิดเซฟหนึ่งเพราะว่า
กมนี้มันระบบมันตลาดดีอย่างนึงคือมันเป็นการรวมเซฟครับระบบมันเป็นการรวมเซฟนะรวมเซฟหมายถึงว่ามันสร้างแค่เซฟแม่เซฟเดียวแต่ว่ามันแยกย่อยอย่างนี้เห็นไหมครับก็สรุปก็คือบางคนก็แบบจะตีบอสอยู่แนวใครแนวมันบางคนที่ H1 ที่ H2 ที่ H3 อะไรอย่างเงี้ยแต่มีไม่แน่ใจตอนนี้มันเต็มมันเกินร้อยหรือเปล่านะนี่มีไม่แน่ใจว่ะยังไม่ถึงนะครับน่าจะประมาณ50แนวคิดว่าตอนโอเพ่นน่าจะเปิดเยอะกว่านี้เพราะนั้นอย่างที่หมีบอกไงว่าระบบตลาดกลางเกมนี้ดีที่สุดแล้วในบรรดาทุกเกมนะครับคือสมมติอาจจะมี50แนวก็คือ50เซฟแต่มันรวมเป็นเซฟแม่เซฟเดียวแล้วอ้างอิงจาก RLM เก่าเลยก็คือว่ามันไม่ได้เพิ่มเซฟง่ายๆมันไม่ได้เปิดเซฟง่ายโอ้โหผ่านไป3ปี5ปีกว่าจะเปิดเซฟเลยเพราะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้ตลาดกลางไม่มีทางล้มเลยสำหรับเกมนี้อันนี้คอนเฟิร์มนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาทิตย์แรกจะต้องเก็บเลเวลเนี่ยแหละหนักแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ขอให้คนเล่นเกม RLM Classic M จะมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรที่อยากจะสงสัยหรืออะไรก็สามารถถามมีได้นะครับก็ยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านสำหรับการตอบคำถามทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะใครพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะหมีจดไว้หมดแหละว่างๆหรือหมีก็มาทำจะอาจจะทำหลายเกมอาจจะล่าช้าสักนิดนึงนะครับนี่ทำไมตรงนี้มันมืดจังเลยวะเนี่ยเกือบจะสวยแล้วถ้าไม่มืดอ่ะเราลองถ่ายรูปหน่อยดิเออประตูหน้าประตูนั้นยังดูดีกว่าเลยว่ะทำไมมีจุดถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเหรออ๋อนี่มันจุดถ่ายรูปลับนะครับนะครับเอ้ยเสร็จเลยกำลังหาอยู่ก็ขอคนเล่นเกมอย่ามีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ